วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับตะกี้ในช่วงของมือทำรวยในวันนี้ตะกี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับงานไอเดียค่ะแต่ว่าจะเป็นงานไอเดียอะไรนั้นตะกี้ยังไม่รู้เหมือนกันนะแต่เขาบอกว่าอยู่แถวๆนี้แหละค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของไอเดียกันเลยค่ะไปกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขออนุญาตซับหน้าหน่อยนะคะอุ๊ยตายเดี๋ยวนะคะเมื่อกี้ตะกี้ตาฝาดหรือเปล่าอันนี้คือกล่องทิชชู่เหรอคะค่ะกล่องทิชชู่โซฟาอันนี้คือเป็นงานไอเดียของพี่ใช่ไหมคะค่ะของแกบ้านมองค่ะอุ๊ยงั้นดีเลยงั้นเดี๋ยวขออนุญาตนั่งคุยเลยดีกว่าก่อนอื่นขออนุญาตถามก่อนเลยว่าพี่ไปได้ไอเดียตรงนี้มายังไงอะคะก่อนหน้านี้ทำงานบริษัทค่ะขายมาทำตัว AC ก็ทำแบบส่งตามร้านอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะก็มีไอเดียขึ้นมาว่าอยากทำตัวนี้อะไรอย่างนี้ค่ะก็คืออยากจะทำธุรกิจเป็นของตัวเองค่ะแล้วอย่างนี้พี่ไปเรียนหรือว่ายังไงมาหรือเปล่าคะตอนแรกเริ่มแรกเลยเรียนก่อนค่ะแล้วก็มาลองทำเองดูด้วยแล้วก็เพิ่มไอเดียไปเรื่อยๆงานชิ้นแรกนี่คือเป็นเกี่ยวกับตัวไหนคะงานปักโบกของน้ำงานหมอนค่ะงานหมอนก็คือจะเป็นงานที่เป็นงานหมอนของพวกงานแต่งงานบวชอย่างนี้ใช่ไหมคะทิชชู่โซฟาไอเดียที่เกิดจากการต่อยอดของผ้าห่มกล่องทิชชู่ธรรมดาทั่วไปโดยการใส่ไอเดียสร้างสรรค์ให้มีลักษณะเป็นรูปทรงของโซฟาด้วยฝีมือของพี่แก๊ปจากแบรนด์แก๊ปบ้านหมอนดูแล้วน่ารักสะดุดตาไม่ซ้ำแบบใครจริงๆค่ะแล้ววิธีการเลือกผ้าเนี่ยค่ะพี่มีการเลือกผ้ายังไงคะผ้าที่นำมาใช้ทำวัสดุตรงเป็นผ้าที่นิ่มเป็นผ้าคอตตอนแท้ผ้าคอตตอน 100% แทนผ้าตัวอื่นมันจะแข็งเวลาเย็บแล้วเนี่ยมันผ้าจะเป็นรูจะไม่รวยผลงานที่เกิดจากความชอบส่วนตัวบวกกับฝีมือดีๆและการประยุกต์ความทันสมัยเข้าด้วยกันทำให้งานของแก๊ปบ้านหมอนเป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆคนและมีออเดอร์เข้ามาไม่ขาดสายเลยล่ะค่ะหรือถ้าหากใครอยากลองทำด้วยตัวเองพี่แก๊ปเขาก็เปิดสอนนะคะรับสอนทั้งในและนอกสถานที่เลยค่ะสุดยอดเลยไอเดียเก๋มากๆด้วยว่าใครนะคะที่อยากจะได้การตกแต่งห้องนะคะของคุณให้ดูน่ารักมากยิ่งขึ้นวันนี้อยากจะบอกว่างานไอเดียชิ้นนี้ไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าจากกล่องทิชชู่ธรรมดานะคะแปลงร่างให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองทำให้บ้านของคุณนั้นดูน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ผลงานประกอบแล้วอ๋อมีการเย็บแล้วเรียบร้อยเห็นไหมล่ะคะไม่ว่าจะเป็นของที่เห็นกันอยู่ทั่วไปจะธรรมดาสักแค่ไหนเพียงแค่คุณมีไอเดียเติมนู่นนิดแต่งนี่หน่อยและมีใจรักในสิ่งที่ทำสิ่งนั้นก็อาจจะสามารถสร้างรายได้ให้คุณเป็นกอบเป็นกำเลยทีเดียวในวันนี้นะคะต้องขอบคุณพี่แก๊ปมากๆนะคะโอ้ยเป็นเกียรติมากๆเลยที่ให้ตะกี้ได้มาดูงานไอเดียเจ๋งๆแบบนี้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะในสัปดาห์นี้นะคะตะกี้ก็นำนะคะสินค้าแล้วก็งานไอเดียนะคะมาแนะนำคุณผู้ชมแล้วติดตามไปได้นะคะว่าในสัปดาห์หน้าตะกี้จะพาคุณผู้ชมไปดูงานไอเดียอะไรสำหรับในวันนี้ตะกี้และพี่แก๊ปต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ